นี่ครับคลิปที่2ว่าด้วยเรื่องห่อกันต่อนะครับตรงเมื่อปีพ.ศ. 2428สมัยรัชกาลที่5ยังทรงพระชนแค่32แล้วก็ฝรั่งเศสก็เริ่มลุกคืบมาได้เวียดนามตอนเหนือแล้วมีอาณาเขตต่อแดนกับสยามแล้วครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสแสดงความจำนงอยากจะปักปันเขตไทยเราก็ส่งกองทัพกราบห่อขึ้นไปปราบห่อไปด้วยจัดการบ้านเมืองไปด้วยแล้วก็เคลมบ้านเมืองไปด้วยเป็นเอเจนดาที่ไม่ต้องประกาศนะครับคำถามก็คือว่าราชสำนักสยามเนี่ยต้องการอะไรต้องการแค่ไหนต้องการแบบไหนนะครับทางที่หนึ่งจะต้องรู้นิ้วมือของตัวเองโดยละเอียดที่สุดก่อนโชคดีในยุคนั้นเนี่ยมันมีชาวอังกฤษที่ทำแผนที่และกรมพญาดำรงซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นพระเจ้าน้องยาเธอยังไม่ทรงกรมนะครับได้นายเจมส์แมคคาทีซึ่งเป็นนักทำแผนที่ชาวอังกฤษมานายเจมส์แมคคาทีคนนี้เนี่ยต่อมาก็ได้เป็นเจ้ากรมแผนที่สยามคนแรกขึ้นที่พระวิภาคภูวดลเคยมาทำแผนที่ทั่วราชอาณาจักรแล้วนะครับที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่แม่สอดมีแผนที่ที่นายเจมส์แมคคาทีเนี่ยมาทำในยุคนั้นนายเจมส์แมคคาทีเนี่ยถูกส่งไปจากราชสำนักในช่วงเดียวกันนั่นแหละเขาจะเดินทางไปถึงหลวงพระบางขึ้นไปถึงหัวพันเลยจากเมืองพวนขึ้นไปนะเป็นเขตหัวพันจากหัวพันดังกล่าวเนี่ยจะขึ้นไปอีกไปถึงผ่านเมืองแถงจะไปที่เมืองไลเมืองไลอยู่ตรงไหนเมืองไลเนี่ยเป็นเมืองไทยขาวอยู่เหนือเมืองแถงขึ้นไปอยู่ระหว่างเมืองเบียนกับซาปานะครับดูแผนที่เนี่ยเมืองไลมันGoogle เขียนเมืองไลจริงๆเมืองไลเนี่ยเป็นเมืองของไทยขาวแล้วก็ตอนนั้นก็มีคนไทยขาวเนี่ยปกครองพระวิภาคภูวดลนายเจมส์แมคคาทีจากราชสำนักสยามเนี่ยเขาจะไปขีดเส้นแผนที่สยามที่เมืองไรเพราะเมืองไรเนี่ยติดแม่น้ำดำแม่น้ำดำเนี่ยดูจากแผนที่อาจจะไม่รู้จักมันเขียนว่า DA River ใน Google อ่านว่าดา River คนไทยดำปัจจุบันก็เรียกน้ำแต่ว่าเวียดนามสำเนียงเวียดนามเรียกทรงดาทรงแปลว่าแม่น้ำกลายเป็นน้ำดาไปซะทั้งที่คนไทยดำคนไทยยุคนั้นน่ะเรียกน้ำแต่ส่วนคนสยามเลยเรียกน้ำแท้ไปซะนะครับก็เขาจะไปทำแผนที่ที่ต้นที่น้ำแท้เนี่ยที่เมืองไรเนี่ยน้ำดำเนี่ยยาวลงมาจนถึงจนจุดจุดหนึ่งที่มีแม่น้ำสามารถวกกลับมายังเขตซัมใต้ได้แม่น้ำนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นน้ำม้าส่งมาปัจจุบันก็มีอยู่ผมเคยไปมาด้วยส่งมานี่เอารูปอินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูแล้วก็วกลงมาเนี่ยก็เข้ามาเขตซัมเหนือซัมใต้ซึ่งเป็นเขตหัวพันนี่คือเขตแดนที่ฝรั่งชาวอังกฤษเขาจะเขียนแผนที่ให้รัชกาลที่5ส่วนคำสั่งลับที่ร.5ท่านจดหมายให้พระยาสุรศักดิ์บุตรีทำคืออะไร1ไปปราบห่อไล่ห่อไปซะจัดการสมมุติถ้าสวามิภักดิ์ก็ให้มันคือให้มันสงบราบคาบให้มันเรียบร้อยอย่าให้บ้านเมืองในช่วงที่กำลังจะจัดแจงเนี่ยมันวุ่นวาย2ไปยันเอาไว้ไปตั้งทัพเอาไว้ที่หัวพันที่ศพแอดเมืองซ่อนที่เขตหัวพันก็คือเลยจากหลวงพระบางขึ้นไปแปลว่าอะไรแปลว่ายังไงก็ต้องเคลมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีบอกท่านก็บอกว่ารีบจัดการนะตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสอยากจะมาตั้งกองศูนย์สถานกองศูนย์ที่หลวงพระบางแต่จริงๆก็คือเป็นการก้าวทีละก้าวทีละก้าวขยับทีละคืบของฝรั่งเศสแล้วคนที่ฝรั่งเศสเขาส่งไปดูแลที่หลวงพระบางก็คือชื่อว่าปาวีไอ้นี่ตัวแสบนะครับผมอ่านเอานะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านกำหนดเขตของเราไว้อยู่ที่เลยจากหลวงพระบางไปยังไงสมมุติถ้าฝรั่งเศสมาเนี่ยอาจจะ
เสีย12จุไทยซึ่งมันไกลมากนะครับไกลจริงๆเลยยุคธุรกันดารมากให้ฝรั่งเศสไปแต่เราขอหัวพันเอาไว้ซึ่งปัจจุบันอยู่ในลาวแต่อย่างไรก็ตามการก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเพราะว่ากองทัพของเราเนี่ยถึงเป็นกองทัพสมัยใหม่จริงเนี่ยทันสมัยแต่ยังไม่พัฒนาต้องยอมรับว่ามันของใหม่มากนะครับเดินทัพกันไปเนี่ยกองทัพมันไม่ใช่มีแค่กองทัพมันต้องมีสายส่งกำลังเสบียงส่งบำรุงมันต้องมีเรื่องการสื่อสารการสนับสนุนอะไรต่างๆพอเข้าไปในเขตลาวเป็นเขตป่าเขาก็เจอก็เป็นไข้เป็นไข้กันทั้งกองทัพไม่มีควินินด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้พวกที่ส่งควินินมาไม่ถึงก็เลยงอมแงมกันทั้งกองทัพเกือบตายกันทั้งกองทัพนะครับแล้วก็เลยได้ไปเจรจากับพวกห้อแล้วหลังจากนั้นกองทัพนี้ก็ไปถึงเมืองแถงถึงเมืองแถงก็คือเดียนเบียนฟูพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเท้าไลก็คือเจ้าเมืองไลเนี่ยจริงๆเราเรียกเท้าเขามีชื่อเป็นจีนเป็นเวียดนามถึงแม้เป็นคนไทยขาวนะครับเซเดล DEO นะเดลซึ่งลูกของเขาต่อมาตระกูลนี้ต่อมาก็ได้อยู่กับฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็ตั้งให้เป็นหัวหน้าคนไทยในเขตนั้นหมดเลยเขาก็ส่งลูกชาย3คนมาต้อนรับมาจัดการอะไรต่างๆจริงๆก็ไม่ได้มารบด้วยซ้ำแต่เอากองทัพพวกพ่อมาด้วยปรากฏทัพสยามล็อกตัวลูกชายของเจ้าเมืองไหลเอาไว้3คนเอาติดธรรมมาด้วยเข้าใจว่าเอามาเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้หืออืออีกแล้วให้มันสงบราบคาบแล้วจากนั้นก็28แล้วก็29เนี่ย2ปีเดินทางไป28กลับมาถึง29เนี่ยก็เอาพวกห่อที่สวามิภักดิ์เอาลูกชายของเจ้าเมืองไหล3คนหลังจากไปจัดแจงเมืองซึ่งก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วพอกองทัพไปก็ไม่มีอะไรแล้วก็ทิ้งคนเอาไว้นิดหน่อยเพื่อนายวัดตรึงอาณาเขตเอาไว้ว่านี่เป็นจัดเขตจัดการของฉันแล้วนะของสยามนะหลังจากนั้นกองทัพก็ยกกลับกรุงเทพ2429เอกสารต่างๆเนี่ยเราเขียนว่าสงครามนี้เนี่ยกองทัพสยามชนะถึงห่อไปปราบห่อได้โอเคก็คือทำให้พวกโจรห่อนะครับสงบรับคาบลงไปแต่สำหรับผมเนี่ยผมกับมองลึกลงไปกว่านั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากพูดแต่เราต้องบันทึกไว้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราชนะศึกแต่เราแพ้สงครามการเสียดินแดนปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปยันฝรั่งเศสด้วยโดยไม่ประกาศนะครับเป็นมีการชิงไหวชิงพริบกันผมจะเล่าต่อไปเรื่องที่เราเสียหลวงพระบางแล้วก็เสียท่าให้กับฝรั่งเศสเป็นผลพวงมาจากศึกห้อนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นอีกไม่นานไม่กี่เดือนนะครับเท้าไหลก็คือเจ้าเมืองไหลเนี่ยครับก็เอาพวกห้อซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธในละแวกนั้นเนี่ยครับคงไปจ้างมาลงมาถึงหลวงพระบางจะมาเอาลูกชายมาทวงลูกชายคืนแล้วไงก็ไม่มีลูกชายอ่ะก็ส่งไปสยามแล้วนี่หลังจากนั้นก็เลยเกิดเหตุรบกันกับพวกหลวงพระบางรบกันไม่นานนะครับหลวงพระบางเจ้าหลวงก็พาครอบครัวหนีฝรั่งเศสปาวีอะไรก็หนีกลับมาเมืองหลวงพระบางแตกพวกพ่อเผาเมืองเผาคุ้มเก็บกวาดสมบัติไปทั้งเมืองเลยนะครับเป็นบำเหน็จมือหลังจากพวกพ่อยกกลับเมืองร้างไปแล้วนี่คนก็ปล้นกันต่อเผากันต่อปล้นกันต่อถือโอกาสกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะไม่มีอำนาจปกครองข่าวดังกล่าวเนี่ยเดินทางมาถึงสยามหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนกรุงเทพก็เลยต้องส่งกองทัพไปปราบห่ออีกครั้งเพื่อยึดเอาหลวงพระบางคืนก็หาใครไม่ได้ก็คือคนเดิมคือเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีซึ่งได้รับเลื่อน
จากจมื่นไวยวรนาถจากคุณพระนายมาเป็นเจ้าเป็นพระยายังไม่เป็นเจ้าพระยานะครับเจ้าพระยาได้มาทีหลังเป็นพระยาสุรสัมมนตรีซึ่งเป็นราชทินนามของพ่อยกกองทัพสยามกลับไปทางเดิมไปทางเดิมกองทัพสยามครั้งนี้เนี่ยไปอย่างเร่งรีบนะครับก็ติดเอาครอบครัวของเจ้าหลวงไปด้วยแล้วเจ้าหลวงก็ค่อยตามไปพักอยู่ที่พิชัยอยู่พักหนึ่งพอปราบปรามอะไรเสร็จแล้วเจ้าหลวงก็ตามไปนี่เป็นที่มาของการเสียลาวทั้งหมดตอนเหนือทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมาในนามของการทูตบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยได้เวียดนามแล้วกำลังจะเป็นเพื่อนติดกันในชายพระราชอาณาเขตกำลังจะปักปันเขตแดนกันนะกำลังจะเจรจากันนะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรกงสุลสถานกงสุลที่หลวงพระบางนะปาวีก็ตามไปด้วยไอ้ตัวแสบเนี่ยกองทัพเนี่ยครับไปถึงก็พวกพ่อก็หนีไปแล้วตามระเบียบก็ปล้นแล้วนี่ไปแล้วตามระเบียบฝรั่งเศสอีกกองหนึ่งก็มาทางเมืองแทนมาทาง12จุดไทยตีกระหน่ำลงมาทัพสยามก็ตีขึ้นไปก็ได้ก็ปราบปรามความสงบทั้งหลายเรียบร้อยปรากฏไงพอปรากฏก็คือว่าพอไปถึงเขต12จุดไทยทัพไทยก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองแทงคือเดียนเบียนฝรั่งเศสก็ไปตั้งประจันอยู่เช่นกันไม่ถอยฝรั่งเศสบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันเขตของฉันนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขตตรงนี้เนี่ยส่งบรรณาการให้กับเวียดนามฉันได้เวียดนามแล้วก็ต้องได้เขตนี้ด้วยไอ้เราก็บอกว่าเฮ้ยที่ตรงนี้ก็ส่งบรรณาการมาให้หลวงพระบางเหมือนกันเอาอย่างนี้ไอ้จะไม่หนีไปไหนไอ้จะตั้งอยู่ประจันอยู่แล้วค่อยพอเขาเจรจาตกลงเขตแดนกันแล้วค่อยถอยแต่อยู่อย่างนี้ก็อยู่ประจันกันไม่ทำร้ายกันนะในว่าเป็นการเจรจาแต่จริงๆเป็นการชิงไหวชิงพริบชิงไหวชิงพริบเพราะเท่ากับว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ถอยแล้วล่ะคงจะได้แล้วล่ะนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยมีเรื่องที่เป็นเกร็ดนะครับว่ากองทัพไทยที่ไปเนี่ยไปก็จะไปตั้งค่ายที่เดียนเบียนมันก็ไม่เหมาะมันก็มีเมืองร้างอยู่เมืองหนึ่งที่ชาวบ้านบอกอยู่ติดแม่น้ำเรียกว่าเชียงจันนะฮะอีกเมืองร้างอีกเมืองหนึ่งมีค่ายครูอยู่เรียกว่าเชียงแหล่เห็นไหมครับที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตไทยนะไทยดำไทยแดงเนี่ยเขาใช้คำว่าเชียงมานานแล้วละแวกแถวนั้นมีเชียงเยอะแยะไปหมดเลยเชียงก็คือที่ตั้งบ้านเมืองที่เป็นค่ายครูที่มีรั้วที่มีเขาเรียกว่าอะไรยกคันขึ้นมาเป็นแนวเป็นกำแพงนะครับแล้วเขาก็ไปยึดเอาเขาเรียกว่าอะไรไอ้ตราตั้งตราสารที่เจ้าหลวงแต่งตั้งไอ้คนที่นี่เนี่ยเจ้าเมืองที่นี่แต่งตั้งให้มาดูแลก็มีอาณาเขตว่าเป็นดีธงเป็นธงเขียนเอาไว้นะครับว่าไอ้เขตที่ดูแลเนี่ยทิศเหนือจดอะไรจดแม่น้ำอะไรจดค่ายคูตรงไหนจดวัดอะไรต่างๆนี่เป็นตราตั้งแบบโบราณเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ยึดกลับมาส่งให้ร.5เผื่อจะเป็นเครื่องต่อรองเพราะจริงๆแล้วมันมีเครื่องต่อรองถ้าเป็นเอาหลักฐานมาวัดกันในยุคนี้นะครับกองทัพสยามได้ไปเกือบทั้งหมดบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในบังคับโอเคก็ยกกลับลงมาพอจัดแจงได้แล้วก็ตั้งกองทหารประจันเอาไว้แล้วในว่ารอให้กรุงเทพกับฝรั่งเศสเจรจากันตอนนี้หมดหน้าที่ของทหารแล้วเรามายันไว้ให้แล้วมาตั้งเขตเอาไว้แล้วการเขตว่าอยู่ตรงนี้แหละลงมาถึงหลวงพระบางมันยังไม่มีคุ้มหลวงถูกเผาหมดมันจะมาสร้างคุ้มหลวงให้กับเจ้าหลวงใหม่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คงได้ข้อมูลระหว่างนั้นเนี่ยก็เจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ปฏิสังขรณ์วัดเผาอิฐมีอิฐที่ลงพ.ศ.ลงร.ศ.เอาไว้เยอะนะครับแล้วก็หายไปสูญหายไปในยุคหลังแต่ยุคแรกเนี่ยก่อนหน้านี้สัก10ปีเนี่ยมีคนไปถ่ายรูปได้อะไรได้มีวัดอย่างวัดที่อยู่ตรงข้ามฝั่งเชียงแมนนะครับวัดจอมเพชร
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับหลวงพระบางก็นี่ก็ไปบูรณะเอาไว้แล้วมีอิฐที่มีลายเซ็นชื่อตราของเจ้าพระยาสุรศักดิ์เอาไว้ก็ดูแลบูรณะวัดหลายวัดแล้วก็สร้างคุ้มใหม่ให้ระหว่างนั้นก็ตัดถนนใหม่ให้อีก1ถนนนะครับคือถนนในหลวงพระบางเนี่ยเก่าๆเนี่ยมีแค่ 2-3 เส้นคือเส้นนึงเนี่ยเป็นเส้นที่ทหารไทยไปตัดแล้วค่อยมาพัฒนาในยุคฝรั่งเศสนี่คือพ.ศ.2430เราเสียหลวงพระบางให้กับฝรั่งเศสจากกรณีร.ศ.112เมื่อ2436อีก6ปีถัดมาเราค่อยเสียหลวงพระบางแต่ตอนนั้นยังเป็นของสยามอยู่เจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็เลยไม่ได้ข้อมูลแล้วก็เขียนเอาไว้ซึ่งน่าสนใจมากเลยก็คือนินทาคุณนางไทยด้วยกันก็คนนี้ก็ถือตัวเองเป็นมหาเล็กมาจากในวังนี่ไม่ต้องเกรงใจนะราชการส่วนภูมิภาคพวกมหาไทยเท่าไหร่คือก่อนหน้านี้เนี่ย2ปีเนี่ยมันมีทัพสยามส่งมาแล้วก็มีคุณนางคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อดีกว่ามากำกับนะครับมากำกับปรากฏว่าคุณนางคนนี้ก็เป็นนิสัยกินเมืองแบบเดิมไงคือพอเป็นสยามมาก็ใหญ่โตนะครับก็ทะเลาะเบาแว้งกับเจ้านายหลวงพระบางที่นั่นก็ไม่เรียกว่าทะเลาะหรอกครับใช้อำนาจทำให้เขาเงียบอะไปมีเมียคือเจอลูกสาวใครก็เอามามีเมียเต็มคุ้มเลย14คนนะครับแล้วก็ไปเล่นการเมืองเพราะว่าเอาลูกสาวของเจ้าอุปหาสซึ่งอยู่คนละไม่ได้อยู่คนละสายกับเจ้าหลวงมาเป็นเมียนะครับทางนี้ก็คงเล่นเกมกันอะเพราะว่าคนที่เจ้าหลวงอยากจะเอาขึ้นเนี่ยเป็นลูกชายตัวเองอยากจะให้ขึ้นเป็นเจ้าอุปราชตอนนี้ก็ยังเป็นเจ้าราชวงศ์อะไรอยู่คือมันมีการเมืองอยู่ในนั้นก็เจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็เขียนบันทึกไว้นะครับว่าบางคนหลวงพระบางโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยไม่แฮปปี้กับทหารไทยตลอด2ปีมานี้นะครับแล้วจังหวะนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เข้ามาสนิทสนมกับเจ้านายหลวงพระบางพอกองทัพสยามกลับไปก็อาวีคนเนี้ยก็เดินเกมพอเขารู้ตื้นลึกหนาบางแล้วนี่เขารู้ว่าหลวงพระบางอยู่ตรงไหนสำคัญยังไงมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไปถึงเวียดนามเหนือลาวเหนือยังไงได้มันก็เลยเกิดกรณี112ตามมาในที่สุดนะครับสำหรับผมนะสงครามห่อเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตในที่ต่างๆเนี่ยมันมีมิติเดียวเสี้ยวเดียวก็คือเน้นเชิดชูวีรกรรมของกองทัพสยามที่ส่งไปกองทัพแบบใหม่ที่ส่งไปปราบห่อได้ชนะมากลับมาก็ชนะจริงชนะห่อจริงก็คือปราบพวกกองโจรได้แต่ในอีกมิติหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่ากันเลยที่ไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือว่าภารกิจการไปเผชิญกับฝรั่งเศสการไปเผชิญกับฝรั่งเศสนะครับอีกนิดหนึ่งมันต้องชิงไหวชิงพริบมีอยู่ครั้งหนึ่งปาวีเนี่ยมันบอกกับเจ้าพระยาสุรศักดิ์ซึ่งตอนนั้นอยู่ที่หลวงพระบางบอกว่าจะต้องเดินทางไปฮานอยนะครับประการคนนำทางเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็เอาทหารคนหนึ่งติดตามไปนำทางแต่จริงไปช่วยมันก็มีคนท้องถิ่นนำทางก็ติดตามไปเพื่อไปช่วยเหลือไปประสานงานทหารคนนี้เนี่ยฟังเขมรออกพูดภาษาเขมรได้แต่ทำตัวไม่รู้เรื่องภาษานิ่งๆเงียบๆก็คือเป็นสปายที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์เนี่ยส่งไปกับปาวีเพื่อรอฟังว่าปาวีจะคุยอะไรกับคนงานของเขาด้วยพวกคนงานของเขาซึ่งพูดเขมรพูดจาอะไรกันบ้างนี่คือการชิงไหวชิงพริบนะครับซึ่งเราก็ได้แค่ชิงไหวชิงพริบเพราะที่สุดแล้วเพราะอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งมาใช้อำนาจใหญ่กว่าทุบลงมาเนี่ยหลักการเหตุผลอะไรหลักฐานอะไรต่างๆก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับก็เก็บเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมจะหามาเล่าต่อพยายามจะเอามาเล่าต่อบ่อยๆนะครับสำหรับเรื่องนี้สวัสดีครับ